92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะนี่คือรายการสมรภูมิข่าวนะคะส่งท้ายปลายเดือนพฤศจิกายนวันนี้วันที่30พฤศจิกายนค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมและทีมข่าวคุณภาพนะคะจากสวท.มาเริ่มที่ข่าวดีกันก่อนนะคะก็คือมีพี่น้องแรงงานไทยที่ถูกทางฮามาสเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้ได้รับการปล่อยตัวอันนี้เป็นตัวประกันล็อตที่6มีชาวอิสราเอล10คนชาวไทย4คนค่ะขณะเดียวกันอิสราเอลก็จะต้องมีการปล่อยนักโทษที่เป็นชาวปาเลสไตน์30คนตามสัญญานี่ก็คือข่าวดีที่มาเริ่มในวันนี้นะคะ ทางกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF มีออกแถลงการทางแพลตฟอร์ม X ค่ะบอกว่าสภากาชาดในฉนวนกาซารับตัวประกันกลุ่มที่6ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสปล่อยตัวตามข้อตกลงในวันพุธที่29พฤศจิกายนมีชาวอิสราเอล10คนชาวไทย4คนตัวประกันกลุ่มนี้ออกจากฉนวนกาซาเดินทางผ่านประเทศอียิปต์มาถึงดินแดนของอิสราเอลแล้วนะคะทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ก็ยืนยันว่าทางอิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์30คนในคืนวันพุธนี้ตามสัญญาค่ะโดยมี16คนที่เป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึง18ปีส่วนที่เหลือก็จะเป็นผู้หญิงนะคะการปล่อยตัวชาวอิสราเอล10คนครั้งล่าสุดนี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสส่วนชาวไทย4คนแล้วก็ผู้หญิงชาวรัสเซีย2คนที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระก่อนหน้านี้อันนั้นก็เป็นผลมาจากการเจรจาแยกต่างหากไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงนะคะทีนี้วันพุธที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการพักรบระหว่างอิสราเอลและฮามาสค่ะหลังจากมีการขยายเพิ่มอีก2วันซึ่งเดิมก็จะสิ้นสุดวันจันทร์ที่แล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือพุธ29เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการพักรบต่อมาอีก2วันแล้วตอนนี้ก็มีรายงานล่าสุดเรื่องของข้อตกลงขยายเวลาพักรบโดยกระทรวงต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการค่ะว่าอิสราเอลและฮามาสสุดท้ายได้ตกลงที่จะขยายเวลาพักรบออกไปอีกอย่างน้อย1วันเพื่อเปิดทางให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันในฉนวนกาซาเพิ่มเติมกาตาร์ต้องบอกว่าทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างอิสราเอลและฮามาสบอกว่าความพยายามของกาตาร์ที่จะโน้มน้าวให้ทั้ง2ฝ่ายยุติการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างถาวรกำลังดำเนินต่อไปในส่วนข้อตกลงหยุดยิงที่เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่24พฤศจิกายนนะคะจากนั้นมีการขยายเวลาพักรบออกไปอีก2วันสิ้นสุดในวันนี้30พฤศจิกายนในเวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสุดท้ายเนี่ยมีการขยายเวลาพักรบอีก1วันทางด้านของกำลังของอิสราเอลนะคะ IDF นั้นก็เปิดเผยทาง X บอกว่าด้วยเห็นแก่ความพยายามของประชาคนกลางที่ต้องการผลักดันให้มีกระบวนการปล่อยตัวประกันนั้นมีความคืบหน้าเราได้ตกลงที่จะระงับศึกชั่วคราวต่อไปทีนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟนะคะมีการแจ้งเพิ่มเติมว่ามีคนไทยชุดที่5ที่ได้รับการปล่อยตัวอีก4รายก็คือเมื่อสักครู่ที่รายงานไปนี่แหละค่ะคือคุณไพบูลย์รัตนินคุณกงแซ่เล่าคุณจักรพันธ์ศรีเคนาคุณเฉลิมชัยแสงแก้วซึ่งตอนนี้ทั้ง4รายอยู่ที่โรงพยาบาลที่ฝ่ายอิสราเอลจัดเอาไว้ให้เพื่อตรวจสุขภาพนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกรวมไปถึงประสานติดต่อครอบครัวและญาติที่โรงพยาบาลเรียบร้อยกระทรวงการต่างประเทศก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวพี่น้องชาวไทยที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นรอบที่5ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลักดันการเจรจาคาดว่ายังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอยู่อีก9รายค่ะรัฐบาลก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือให้ได้รับการปล่อยตัวอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วก็จะนำพี่น้องคนไทยทุกคนที่ได้รับการปล่อยตัวและผ่านกระบวนการเยียวยาเบื้องต้นในอิสราเอลกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วมีรายงานเพิ่มเติมนะคะที่คุณปานปรีผิดธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปที่อิสราเอลแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทยรายงานว่าทั้งหมดนั้นจะเดินทางกลับพร้อมกับตัวประกัน17รายที่ถูกจับไปแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวพร้อมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศจะเดินทางกลับจากอิสราเอลถึงไทยเป็นชุดแรกนะคะด้วยสายการบิน LR เที่ยวบินที่ LY081
กำหนดถึงประเทศไทยวันนี้ค่ะ30พฤศจิกายนเวลาประมาณ 14:55 น.คือช้ากว่ากำหนดเดิม3ชั่วโมงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดี๋ยวมีรายงานเพิ่มเติมก็จะได้มาคุยกันต่อนะคะเอามาดูอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ห้างโมเดิร์นเทรดนะคะมีการจัดโครงการที่ชื่อว่า Big Match 2566เพื่อที่จะยกระดับ SME ไทยแล้วก็มีการนำเสนอสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมเมื่อวันพุธที่29พฤศจิกายนนะคะก็มีการคัดเลือกเจรจารวมถึงจับคู่ร่วมกับธุรกิจโมเดิร์นเทรดรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปคุยกับคุณกมลพงษ์ประยูนคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกมลคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับอยากให้เล่าถึงรายละเอียดโครงการ Big Match 2566ว่ามีที่มาอย่างไรแล้วดำเนินการมีขั้นตอนอะไรมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรขอรายละเอียดสักนิดนะคะครับคุณมากครับค่ะก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าโครงการนี้มาจากยุทธศาสตร์ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านประธานสนั่นอุบลกุลท่านประธานสภานะครับท่านมียุทธศาสตร์นะครับในเรื่องของ Connect the Dots นะครับรวมถึง Sustainability เนี่ยที่จะต้องการเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะช่วยเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการช่วยเหลือ SME นะครับแล้วก็เกษตรกรนะฮะให้มีศักยภาพแล้วก็เกิดความยั่งยืนนะครับก็จากที่เราทราบอยู่ดีฮะว่า SME เนี่ยกับเกษตรกรเนี่ยมีหลายกลุ่มนะครับตั้งแต่ MSME ก็คือ Micro Small Mediumนะครับนี้ก็การที่จะทำให้ประเทศพัฒนาได้ก็คงต้องมาพัฒนากลุ่มเหล่านี้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศนะครับนี้ภาคเอกชนนะฮะโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นแกนหลักนะครับแล้วก็ได้ทราบปัญหามาโดยตลอดว่าปัญหาใหญ่ของ SME และเกษตรกรเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการเข้าไม่ถึงช่องทางในตลาดครับโดยเฉพาะโมเดิร์นเทรดค่ะเพราะว่าไม่เข้าใจถึงความต้องการของตลาดที่แท้จริงนะครับรวมถึงความพร้อมศักยภาพด้านเกี่ยวกับด้านมาตรฐานและระเบียบต่างๆค่ะนะฮะหรือความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับที่สามารถตอบโจทย์ตลาดได้ตามความต้องการลูกค้าเป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการทำประกอบธุรกิจนะครับในตรงนี้งั้นทางหอการค้าเองก็เห็นประเด็นหลักตรงนี้นะครับในปีนี้ท่านประธานสนั่นจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการภายใต้ยุทธศาสตร์ของหอการค้าขึ้นเป็นคณะกรรมการชุดใหม่เลยนะครับเป็น33คณะก็จะเกิดคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจเนี่ยขึ้นมาเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ในปีนี้ประจำปี2566ถึง2567นะฮะตามวาระของท่านนะครับนะคณะนี้ก็จะมีคุณปิยวัฒน์ทิตสัทธาวรกุลนะครับท่านเป็นกรรมการบริหารของหอการค้าไทยนะฮะแล้วก็เป็นรองประธานกรรมการบริหารของ CPO นะฮะมหาชนนะฮะท่านก็ได้รับเชิญเข้าเป็นประธานคณะในคณะนี้นะจึงเกิดการวางแผนร่วมกันนะครับแล้วก็จัดตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาภายใต้2คณะอนุกรรมการค่ะครับก็คือคณะอนุกรรมการด้าน SME แล้วก็คณะอนุกรรมการด้านเกษตรสมัยใหม่นะครับคณะอนุกรรมการที่ต้องแยกเป็นเพราะว่าตอนนี้ในโมเดิร์นเทรดเนี่ยมันก็จะมีหลายหมวดหมู่นะครับค่ะในการนำสินค้าเข้าไปจัดจำหน่ายนะมันจะเป็นเรื่องของฟู้ดและนอนฟู้ดคืออาหารและก็กลุ่มที่เป็นสินค้า อุปโภคทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่อาหารนะทีนี้ทางกลุ่มภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดิร์นเทรดนะครับก็มาเล็งเห็นตรงนี้ว่าจะทำให้ความเกิดความเหมาะสมและเข้าไปช่วยเหลือและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการได้อย่างจริงจังควรจะต้องแบ่งด้านได้ชัดเจน
นะครับก็จึงเกิดคณะอนุปการขึ้นมา2ด้านนะครับด้านเดซิมีก็จะมีคุณสกลเตชะสราพรเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาอาวุโสนะครับของทาง CPO นะครับแล้วก็ปัจจุบันนั้นท่านอดีตท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของทางด้านจัดซื้อซึ่งเข้าใจดีนะครับในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับส่วนนักการเกษตรสมัยใหม่ก็จะมีคุณสิริพรเดชศรีเนี่ยนะครับมาเป็นประธานคณะอนุท่านก็เป็นผู้หารระดับสูงของแมคโครซึ่งเข้าใจเรื่องการเกษตรการรับซื้อสินค้าเกษตรเป็นอย่างดีนะครับทีนี้คณะกรรมการก็มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากโมเดิร์นเทรดทุกๆเกือบทุกห้างในประเทศไทยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลนะฮะดีเทลนะครับโรบินสันเดอะมอลล์นะครับแมคโครโรตัสนะฮะ CPO หรือ 7-Eleven นะครับนะฮะ CJ นะครับปตท. PTTOR อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เข้าร่วมกันนะเข้าเป็นคณะกรรมการนะฮะทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนภาครัฐด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นกรมพัฒนาที่การค้านะฮะกระทรวงพาณิชย์สสว.นะฮะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ SME D Bank เป็นต้นนะครับค่ะตรงนี้ก็ได้ร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานนะครับแล้วก็จัดเป็นกิจกรรม Big Match เราเรียก Big Match นะคือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้เลยนะครับมีเกต Modern Trade เข้าร่วมในการจับคู่ธุรกิจนะฮะแล้วก็มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็พร้อมกับรับสมัครผู้ประกอบการ SME นะเข้าร่วมโครงการนะครับแต่ทางคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการก็เลยเห็นว่าถ้าแค่รับสมัครโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะยังขาดความพร้อมนะฮะและไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยเข้าใจนะครับระหว่างทางจึงได้มีการทำเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับหรือเราเรียกว่า orientation นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะฮะแล้วก็ประชุมกับทั้งพันธมิตรที่เป็นคณะกรรมการทุกๆฝ่ายทั้งหอการค้าจังหวัดหอการค้าภาคก็ดีนะครับทางด้านภาครัฐภาคเอกชนที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรก็ดีนะฮะเพื่อช่วยกันสื่อสารประชาสัมพันธ์นะโครงการนะครับแล้วก็ในการที่จะช่วยกันอธิบายนะครับให้ทางผู้ประกอบการเข้าใจนะฮะรวมถึงเราก็ประชุมนะครับโมเดิร์นเทรดทุกห้างเลยนะครับเพื่อจะมากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการคัดกรองนะครับเอาเงื่อนไขความต้องการของแต่ละห้างเนี่ยมาถอดรหัสแล้วก็มาจัดทำเป็นระบบขึ้นมานะผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยนะฮะเราเรียกว่าโดยทางอันนี้ต้องขอบคุณทาง CPO ด้วยนะครับก็ได้ทุ่มทุนกว่า7ล้านบาทนะครับโดยท่านประธานคณะกรรมการนะครับคุณปิยวัฒน์นะครับก็ได้ว่าจ้างบริษัท Exxon ซึ่งบริษัทในเครือของCP เนี่ยนะครับในการจัดทำซอฟต์แวร์ขึ้นมานะที่จะมาใช้ในการจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้นะครับแล้วก็อาศัยเงื่อนไขต่างๆที่แต่ละห้างได้กรุณานะครับให้คำแนะนำนะครับมาพัฒนาเข้าไปในระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการกันกรองนะฮะผู้ประกอบการนะที่มีความศักยภาพในระดับขั้นต้นผ่านมาตรฐานเบื้องต้นนะครับเพื่อไปสู่การพิจารณาในการคัดกรองจากผู้จัดซื้อฝ่ายจัดซื้อของแต่ละห้างต่อไปค่ะนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้สนใจนะฮะ SME และเกษตรกรเนี่ยสมัครเข้ามาถึง346รายนะครับค่ะคิดเป็นประมาณ 1,200 รายการสินค้าโอ้เยอะนะคะเยอะมากครับแล้วผ่านเท่าไหร่คะแล้วก็หลังจากระบบคัดกรองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ306รายไอ้309รายนะครับที่คัดกรองโดยระบบเพราะว่าเรามีถือว่าดีกว่าครั้งที่ผ่านมามากนะครับเพราะว่าสามารถผ่านการคัดกรองโดยระบบเนี่ยก็แสดงว่าผู้ประกอบการได้ถูกเตรียมความพร้อมในเรื่องมาตรฐานเบื้องต้นแล้วนะครับ
เฉพาะเพียงแค่30กว่ารายเท่านั้นเองที่ไม่ผ่านในระบบนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะถูกส่งไปที่ไบเออร์แต่ละห้างเพื่อการตรวจเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็ได้เข้าสู่วันที่จับธุรกิจจริงในวันที่29ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับ157รายหมายถึงแมทชิ่งกันแล้วเรียบร้อยสามารถที่เอาของเข้าไปขายได้เลยใช่ไหมคะยังครับยังอ๋อยังก็คือว่าได้เข้ามาเจรจากับนะฮะเจรจา157รายครับใช่ครับ520รายการสินค้าค่ะครับกับ7 Modern Trade เมื่อวานนะครับซึ่งจริงๆเงื่อนไขของการเจรจาก็มีอีกหลายกรณีนะครับค่ะเพราะมันจะมีทั้งเรื่องของเรื่องของอะไรฮะเรื่องของแพคเกจจิ้งเรื่องของราคาสินค้ากำหนดราคาต้นทุนต่างๆมันมีเงื่อนไขในรายละเอียดนะครับค่ะคุณกมลนิดนึงพอดีว่าเชิญค่ะจะเพิ่มอะไรคะทั้งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราติดตามต่อนะครับว่าหลังจากเจรจาไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการติดตามต่อโดยทางร่วมกับหอการค้าไทยเนี่ยนะครับจะติดตามต่อว่า SME ที่ผ่านการเจรจาจากไบเออร์หรือจัดซื้อเนี่ยทุกห้างเนี่ยจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ที่ก็ได้เข้าไปขายจริงนะครับการติดตามต่อเห็นว่าจะมีการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการมีโครงการพัฒนา10จังหวัดเมืองรองให้เป็นเมืองหลักตรงนี้เป็นยังไงอะคะตรงนี้เนี่ยก็ตามนโยบายของทางภาครัฐนะครับนะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เคยแถลงไว้ว่าจะมีการพัฒนาเมืองรองนะครับรวมถึงทางท่านประธานสนับนะฮะก็ได้รับนโยบายแล้วก็ได้พูดถึงใน การประชุมสมาชิกของการค้าทั่วประเทศด้วยนะครับว่าจะได้ผลักดันในนโยบายนี้นะครับในการช่วยเหลือในการพัฒนาเมืองรองซึ่งนอกจากในภาพใหญ่ของการค้าแล้วนะคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจเองเนี่ยก็จะได้รับสนองนโยบายนี้ด้วยนะครับโดยแผนงานปีหน้าเนี่ยในปี2567ก็จะมีการวางแผนเอาไว้นะครับว่าจะมีการจัดทำบิ๊กแมตช์ในเมืองในกรุงเทพเนี่ยครั้งใหญ่เหมือนเดิมครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการจัดในเมืองรองนะในภูมิภาคเมืองรองตามนโยบายภาครัฐด้วยนะครับตามหัวเมืองรองต่างๆนะครับจะจัดเป็นภูมิภาคแต่ละภูมิภาคขึ้นมาโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนคือหอการค้าภูมิภาคหรือหอการค้าจังหวัดนะครับร่วมกับทางภาคเมืองและภาครัฐในแต่ละภูมิภาคนะครับเพื่อจัดงานทั้งด้านการพัฒนาและจับคู่ธุรกิจด้วยนะครับทีนี้เสริมอีกนิดนึงนะครับในการพัฒนาก็คือโดยระบบที่ซอฟต์แวร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับหลังจากการจับคู่ธุรกิจในวันที่29ที่ผ่านมาแล้วนะฮะผู้ประกอบการและเกษตรกรรายใดที่ไม่ผ่านการพิจารณานะครับของแต่ละห้างก็จะถูกเรคคอร์ดผ่านระบบนะแล้วก็เหตุผลที่ไม่ผ่านเพราะอะไรท่านเหล่านี้นะครับก็จะถูกรวบรวมข้อมูลและนำกลับมาดูว่าเป็นพอยต์ปัญหาท่านแต่ละท่านแต่ละรายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วนำกลับมาสู่โครงการการพัฒนาทั้งภายในหอค้าแล้วก็โครงการต่างๆที่ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาต่างๆนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความพร้อมมากขึ้นแล้วก็จะสามารถผ่านการจับธุรกิจในครั้งต่อๆไปได้นี่ก็เป็นนโยบายที่กำหนดเอาไว้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกมลเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเรื่องนี้เพิ่มเติมเราหาโอกาสคุยกันอีกสักทีนะคะมาดูว่าสามารถที่จะช่วย SME พัฒนาได้ไปอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้กราบขอบคุณคุณกมลพงษ์ประยูรคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสสักครู่เดียวค่ะป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่าPM 2.5 ฝุ่นจิ๋วที่ส่งผลร้ายกับร่างกายใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
แต่เราทุกคนช่วยกันได้ด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลดับเครื่องยนต์ขณะจอดตรวจสอบสภาพรถหยุดการเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นเผาใบไม้เศษขยะเผาไร่นาเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรปรับลดหยุดพฤติกรรมสร้างฝุ่นและช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับสารพิษในอากาศเปิดโลก The Open World ไปกับงาน Thailand Biennale เชียงราย2023 9 ธันวาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 ชมศิลปะของศิลปินไทยและต่างชาติจากลุ่มน้ำโขงถึงแม่น้ำอเมซอนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจนถึงธรรมชาติและนิเวศวิทยาในพื้นที่สำคัญทั่วจังหวัดเช่นหอศิลป์ศูนย์ประชุมพิพิธภัณฑ์วัดตลอดจนโบราณสถานมหากรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่3 Thailand Biennale 2023 ที่จังหวัดเชียงรายท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณฟังคะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยนายกก็มีการประชุมกับผู้ว่าราชการ17จังหวัดทางภาคเหนือนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วันนี้เรามาดูกันต่อว่าทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมีแนวทางยุทธศาสตร์รับเรื่องนี้ต่ออย่างไรคุณกัญชลีนามวิกภูมิรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอยู่กับเราที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชลินนาค่ะค่ะตอนนี้ขอถามถึงสถานการณ์ PM 2.5 ในขณะนี้ก่อนนะคะโดยเฉพาะแนวโน้มเรื่องของไฟป่าแล้วก็หมอกควันด้วยทั้ง3อย่างนี้สถานการณ์ตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้นะคะก็คือว่าเรากำลังจะเข้าสู่เขาเรียกว่าเข้าสู่ฤดูฝุ่นนะคะของปี67นะคะซึ่งช่วงระยะเวลาของการเกิดฝุ่นเนี่ยมันก็จะเกิดตั้งแต่ปลายปี2566ซึ่งก็คือตุลาพฤศจิกาธันวาค่ะแล้วก็ข้ามไปนะคะจนถึงมกราไปจนถึงพฤษภาคมซึ่งตอนนี้ฝุ่นเนี่ยก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าการเพิ่มสูงขึ้นของค่าฝุ่นเนี่ยมันจะมาเริ่มที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากสถานการณ์นะคะก็จะเห็นได้ว่าณตอนนี้เหมือนพื้นที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็จะเข้าสู่เป็นสีส้มแล้วนะคะก็ส่วนหนึ่งนะคะก็จากสภาพอุตุนิยมวิทยานะคะที่ตอนนี้มวลอากาศเย็นเนี่ยเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมนะคะก็เลยทำให้ลักษณะของความเร็วลมของลมเนี่ยมันก็เริ่มแบบสงบค่อนข้างต่ำนะคะก็การระบายฝุ่นมันก็เลยไม่ดีนะคะก็เริ่มมีฝุ่นที่จะเริ่มสะสมนะคะในพื้นที่ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าคาดการว่าในปี67เนี่ยเราก็กังวลค่ะเพราะว่าเราเห็นข้อมูลเนี่ยมาตั้งแต่ปี66แล้วนะคะว่าเรากำลังเข้าสู่สถานการณ์เอลนีโญนะคะแล้วก็ในปี67เนี่ยก็จะเข้าสู่เต็มตัวนะคะซึ่งจากสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยก็คาดการว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟป่านะคะเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็น่าที่จะรุนแรงขึ้นนะคะถ้าเราไม่มีการรับมือที่ดีเพียงพอนะคะอืมค่ะทีนี้ทางกรมควบคุมมลพิษล่ะคะมีแนวทางหรือแผนการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องเรียนว่าณขณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขอตอบในนามของรัฐบาลนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยท่านนายกนะคะให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วเราก็พูดคุยนะคะกับภาคส่วนต่างๆเราถอดบทเรียนนะคะมาจากในทุกภูมิภาคเพราะฉะนั้นการรับมือกับฝุ่นในปี67ซึ่งเรารู้แล้วนะคะจากปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเราต้องจัดการนะคะกับในเรื่องของต้นตอของปัญหาเนี่ยใน3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของไฟในป่านะคะก็คือพื้นที่ป่าแต่ว่ามันจะมี2 ส่วนนะคะก็คือตัวไฟป่าเองนะคะกับตัวไฟในป่านะคะที่อาจจะเกิดจากในเรื่องของการเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่านะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยไฟในพื้นที่เกษตรนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือฝุ่นในพื้นที่เมืองนะคะซึ่งในจริงๆแล้วเนี่ยในบริบทของต้นตอเนี่ยที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของไฟในป่ากับไฟในพื้นที่การเกษตรคือเราเนื่องจากว่าเราทราบอยู่แล้วนะคะว่าจากปีที่ผ่านมาหรือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ที่มันเขาเรียกว่าไม่ซ้ำสร้างเนี่ยอยู่ที่ไหน
พราะฉะนั้นในปีนี้เรากำหนดเลยค่ะว่าเรากำหนดเป็นพื้นที่มุ่งเป้านะคะที่มีการเผาไหม้ซ้ำซากว่าเรากำหนดว่าใน10ผืนป่าอนุรักษ์นะคะแล้วก็10ผืนป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยที่มีไฟไหม้ซ้ำซากเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้นะคะในส่วนของกระทรวงทรัพย์เองเนี่ยเราจะใช้ยุทธการนะคะในเรื่องของการตรึงพื้นที่กำหนดจุดสกัดเลยนะคะแล้วก็กำหนดทำข้อตกลงกับภาคประชาชนนะคะแล้วก็เราจะควบคุมคนที่จะเข้าไปในพื้นที่ป่านะคะอันนี้ก็จะเป็นยุทธการหนึ่งนะคะที่กรมมองเอาไว้นะคะกำหนดเอาไว้นะคะในส่วนของไฟในป่านะคะกับในพื้นที่การเกษตรอันนี้ก็จะมีข้อมูลชัดเจนนะคะว่าพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซากเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ว่าการแก้ไขปัญหาของพื้นที่เกษตรเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะซับซ้อนกว่านะคะค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยที่เตรียมการเอาไว้ก็คือเรื่องของการบริหารในเรื่องของการเผานะคะตอนนี้ในแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยจะต้องทำข้อมูลเลยนะคะว่าเกษตรกรนะคะมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะจำนวนพื้นที่เป็นยังไงนะคะแล้วก็กำหนดเงื่อนไขบริหารการเผานะคะที่มันจะไม่ส่งผลกระทบในเรื่องของฝุ่นละอองนะคะให้สัมพันธ์กับเรื่องของสภาพภูมิอากาศแล้วก็คู่ขนานเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมในเรื่องของเกษตรปลอดการเผาด้วยการสนับสนุนเครื่องจักรกลที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวทั้งในเรื่องของอ้อยในเรื่องของนาข้าวนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่มันเป็นหัวใจก็คือการบริหารจัดการกับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตัวนี้ค่ะที่เราจะจัดการกับมันยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการมองในเรื่องของกลยุทธ์ก็คือเรื่องของการนำเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะคุมนะคะในเรื่องของพื้นที่เกษตรนะคะที่จะมีการเผาส่วนเรื่องฝุ่นในเมืองเนี่ยก็จะมี 3-4 ประเด็นนะคะอย่างฝุ่นในเมืองเราทราบอยู่แล้วนะคะว่ามาจากเรื่องรถยนต์แต่ว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องการจราจรนะคะอันนี้ประชาชนเองเนี่ยคงต้องดูแลในส่วนของเครื่องยนต์รถยนต์ตัวเองด้วยนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือปี1มกราคม67เนี่ยนะคะน้ำมันมาตรฐานยูโร5เนี่ยจะมีผลบังคับใช้นะคะเพราะฉะนั้นตัวน้ำมันเนี่ยที่มีกรรมฐานต่ำเนี่ยจะช่วยลดนะคะในเรื่องของฝุ่นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเริ่มดีเดย์แล้วในเรื่องของการที่จะตรวจจับควันดำนะคะของรถยนต์นะคะค่ะอันนี้ก็ค่ะก็จะเป็นมาตรการนะคะ3เป้าหมายใหญ่นะคะที่เป็นต้นต่อของฝุ่นค่ะคุณกัญชลีเมื่อวานเนี่ยนายกลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ได้มีประชุมกับผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือด้วยเน้นท่านเน้นย้ำเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะก็เริ่มที่เอาเรื่องง่ายสุดก็คือเรื่องควบคุมฝุ่นในเมืองนะคะอันนี้ก็ท่านก็ฝากอย่างที่เรียนว่าประชาชนทุกคนต้องช่วยในเรื่องดูแลเครื่องยนต์ของตนเองนะคะแล้วก็อย่าให้มีควันดำนะคะเรื่องของการใช้น้ำมันนะคะยูโร5แต่ว่าอย่างไรก็ตามในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลต้องมองในระยะยาวด้วยก็ท่านก็บอกนะตอนนี้เนี่ยนโยบายของรัฐบาลเองนะคะที่ส่งเสริมในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็อันเนี้ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะในความยั่งยืนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดฝุ่น PM 2.5 ส่วนที่2เนี่ยที่ท่านมุ่งเน้นนะคะก็คือเรื่องของการเผานะคะการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรที่อย่างที่บอกว่าพอเราพูดถึงเรื่องการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยมันจะมาจาก2พื้นที่นะคะเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ป่ากับเกษตรที่อยู่ในพื้นที่เกษตรนะคะงั้นท่านมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่าราคาพืชผลตอนนี้ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยอาจจะมันไม่ดีเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมารับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการตัวเศษวัสดุนะคะโดยที่ไม่เผาหรืออะไรลักษณะนี้อาจจะต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายนั้นเขาเลยอาจจะเลือกไปในเรื่องของการเผาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยมองว่าถ้าเราเนี่ยสามารถบริหารจัดการนะคะโดยมีคนเนี่ยมารับซื้อนะคะในเรื่องของวัสดุทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสั่งข้าวโพดตอสั่งข้าวหรือฟางข้าวต่างๆเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหานะคะในเรื่องของการเผาได้อันนี้คือจุดใหญ่ที่คุยกันเมื่อวานเลยนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องหมอกควันข้ามแดนนะคะก็อย่างที่ทราบนะคะเมื่อปลายเดือนตุลาท่านก็ไปที่สปป.ลาวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทางท่านรัฐมนตรีนะคะสปป.ลาวเนี่ยก็ได้เดินทางมาพบท่านรองนายกนะคะท่านพลตำรวจเอกพั
ัชรวาสนะคะในการที่จะร่วมมือนะคะในเรื่องของการพยายามที่จะไม่เผาในเรื่องของพื้นที่เกษตรแต่ว่าท่านก็มีมุมมองนะคะท่านนายกก็มีมุมมองว่ายังไงก็ตามทั้งสองประเทศเนี้ยเรียกว่าเขาอาจจะยังอ่อนแอเนาะในเรื่องของทางเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเองก็อาจจะต้องช่วยเหลือนะคะสนับสนุนช่วยเหลือกับอีกอันนึงที่ท่านมุ่งเน้นนะคะก็คือว่าภาคเอกชนเนี่ยที่ไปทำการเกษตรในสองประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะต้องไปส่งเสริมให้การทำการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกต้องด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับในประเทศถ้าไม่ช่วยกันตรงนี้เนี่ยท่านก็อาจจะมีมาตรการนะคะในเรื่องของที่จะแบบอาจจะมีมาตรการทางภาษีในเรื่องของสินค้าที่จะนำเข้าอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้คุยกันค่ะทีนี้เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยที่มีการคุยกับภาคเอกชนในพื้นที่นะคะก็ทราบว่าจะมีการตั้งศูนย์รับซื้อวัสดุทางการเกษตรช่วยลดปัญหาการเผาแต่ที่นี่มันยังขาดในเรื่องเงินทุนนะคะภาครัฐเนี่ยจะมีการสนับสนุนในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าณตอนนี้เรารับข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมเนี่ยมาตั้งแต่ที่ท่านนายกไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะตั้งแต่กันยายนเนี่ยเรามีการกำหนดที่อย่างว่าเรามีการกำหนดสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์สิทธิ์พื้นที่ป่าสงวนซึ่งพื้นที่พวกนี้ก็จะมีการทำการเกษตรเราก็มีพื้นที่เกษตรที่เผาไม่ซ้ำซากแล้วอย่างที่ท่านนายกบอกว่าประเด็นมันคือเรื่องของการเผาเศษวัสดุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี้ยที่ทางภาคประชาสังคมเขาก็ช่วยกันคิดขึ้นมาว่าควรจะตั้งที่เป็นศูนย์รับซื้อนะคะเพราะว่าถ้าให้ประชาชนเกษตรกรเนี่ยเอาผลพวกนี้มาส่งเนี่ยเขาไม่มีเงินค่าใช้จ่ายหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดีไซน์เป็นศูนย์รับซื้อแล้วศูนย์รับซื้อเนี่ยมันจะต้องไปเกาะติดอยู่กับสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์สิทธิ์พื้นที่ป่าสงวนพื้นที่เกษตรเพื่อที่จะรวมเอาวัสดุทางการเกษตรเนี่ยแล้วเข้าสู่โรงไฟฟ้านะคะหรือว่ามาเป็นหมักเป็นอาหารสัตว์นะคะหรือว่ามาทำอะไรต่างๆมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งนะคะเพราะแต่ทีเนี้ยไอการเป็นศูนย์ตัวเนี้ยมันต้องมีการลงทุนค่ะทั้งในเรื่องของค่าขนส่งนะคะเรื่องของเครื่องจักรตรงเนี้ยค่ะที่ทางภาคประชาสังคมนะคะทางสมาคมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอยากจะได้เป็นเหมือนแบบการอุดหนุนนะคะที่เป็นในเชิงของซอฟท์โลนนะคะก็อยากให้ท่านนายกช่วยสนับสนุนนะคะในเรื่องของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะคะอันนี้ซึ่งท่านนายกก็รับพิจารณานะคะในส่วนของซอฟท์โลนตัวนี้แต่ว่าอีกคู่ขนานอันนึงเนี่ยท่านก็มองว่าณขณะเนี้ยในพื้นที่เนี่ยเรามีกองทัพภาคที่3นะคะซึ่งตอนเนี้ยกองทัพภาคที่3เนี่ยเขาเข้ามาช่วยเต็มตัวนะคะทั้งในเรื่องของการดับไฟป่าแล้วก็ในเรื่องของการจัดการกับเศษวัสดุท่านก็มองว่าถ้าเป็นระยะเร่งด่วนเนี่ยก็อยากให้ภาคทางทหารนะคะกองทัพภาคที่3เนี่ยถ้ามีรถมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ที่จะทําให้การขนส่งนะคะวัสดุของเศษวัสดุตัวเนี้ยเข้ามาสู่ศูนย์รับซื้อเนี่ยก็ให้เริ่มทำก่อนเลยนะคะคู่ขนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกเดือนกว่าใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของอาจจะการเก็บเกี่ยวนะคะในส่วนของภาคเกษตรนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ได้มีการหารือนะคะก็หลังจากนี้นะคะท่านได้ให้นโยบายตรงนี้ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวกระทรวงทรัพย์เนี่ยก็จะมีคณะอนุกรรมการนะคะที่จะมีท่านปลัดเป็นประธานเราก็จะมาคุยกันในรายละเอียดตรงนี้ค่ะที่จะเดินหน้าในส่วนตรงนี้ค่ะประชาชนอย่างเราเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงบ้างคะก็คงจะตรงที่ว่าจริงๆแล้วทุกคนใช่ไหมคะก็คือว่าอยากจะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอากาศที่ดีอากาศที่ดีใช่ค่ะทีเนี้ยแต่ว่าอย่างที่เรียนค่ะมิติตอนนี้เรามองว่ามิติของประชาชนเนี่ยมีสองหมวกถูกไหมคะหมวกที่หนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบกับอีกหมวดนึงเนี่ยคือผู้ก่อให้เกิดฝุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะแบบให้ประชาชนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะฝากสร้างแรงกดดันให้กับผู้ที่ก่อให้เกิดฝุ่นเนี่ยอาจจะอยากที่จะขอความร่วมมือในการที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำใช่ไหมคะตามมาตรการที่ภาครัฐนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยได้วางเอาไว้นะคะเพราะว่าเรา
คือทุกภาคส่วนนะมันต้องช่วยกันแก้ใช่ไหมคะฝุ่นนะเราถึงจะรับมือกับฝุ่นในแบบที่จะมาจากในหลายเซกเตอร์ได้นะคะถ้าจะฝากก็คงว่านอกจากดูแลตัวเองแล้วเนี่ยในฐานะที่เราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นนะคะก็อยากให้ปฏิบัติหรือให้ความร่วมมือกับมาตรการที่ภาครัฐนะคะจะออกมานะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเพื่อให้คุณภาพอากาศเนี่ยมันไม่เกิดผลกระทบนะคะถ้าจะฝากก็คงจะฝากในประเด็นนี้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านรองอธิบดียังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อที่นี่นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีคุณกัญชลีนาวิกภูมินะคะรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยทำได้มีส่วนได้แล้วก็จะทำให้สภาพอากาศบ้านเมืองน่าอยู่ได้ทุกคนมีส่วนไม่ใช่รอพึ่งแต่หน่วยงานของภาครัฐอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะที่คุณปานปลีเนี่ยจะนำคนไทยกลับมาในช่วงเนี่ยก็ช่วงนี้แหละค่ะบ่าย 2:55 นาทีนะคะคนไทยที่กลับมาจากอิสราเอลก็ตอนนี้ล็อตที่มากับคุณปานปรีเนี่ย17รายเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเองก็ไปพร้อมด้วยพลอากาศโทวชิระเริงฤทธิ์ผู้จัดการผู้แทนผู้จัดการทหารสูงสุดมีคุณสมาร์ทปัทมสุคนนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจลูกจ้างข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟที่ประเทศอิสราเอลพบปะกับแรงงานไทยและชุมชนชาวไทย28คนถามไทยชีวิตสารทุกข์สุขดิบกันนะคะทีนี้นี่ก็มีคุณปานปรีเนี่ยขอให้แรงงานไทยทุกคนได้โชคดีในการทำงานและการใช้ชีวิตในต่างประเทศก็บอกว่าได้คุยกับประธานาธิบดีอิสราเอลซึ่งก็รับปากว่าจะช่วยเหลือตัวประกันที่เหลือนะคะให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยมีรายงานเพิ่มเติมที่อิสราเอลนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข่าวเพิ่งจะเข้ามาไม่นานนี้เองนะคะบอกว่าหน่วยปฐมพยาบาลมาเกนเดวิดอาดอมเปิดเผยว่าเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายด้วยการกราดยิงที่บริเวณทางเข้ากรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของอิสราเอลค่ะทำให้มีผู้หญิงวัย24ปีเสียชีวิต1รายและมีผู้บาดเจ็บอีก8รายทางด้านของอธิบดี MDA นายอีไลบินก็ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ของอิสราเอลว่าเหยื่อ5รายได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีก3รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางสำนักข่าว Time of Israel นะคะรายงานว่าตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง5รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชาเรเซเดกนะคะส่วนผู้บาดเจ็บอีก3รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฮาดัสซาเอนเคเรมตำรวจบอกว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุจำนวน2รายถูกจับกุมได้แต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของคนร้ายค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลนะคะมาดูโพสต์จากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะคือเมื่อช่วงสายๆของวันนี้ค่ะนายกเศรษฐาทวีสินก็มีการทวีตข้อความบอกว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเทสลาเมื่อคืนก่อนทราบว่ามีการจองไซเบอร์ทรัคเข้ามาถึงกว่า2ล้านคันเยอะที่สุดของการจองรถเทสลาทุกรุ่นไซเบอร์ทรัคเนี่ยเป็นรถรุ่นที่ผมไปลองนั่งมาที่โรงงานเมื่อคราวที่ไปเยี่ยมนะคะ0ถึง100เนี่ยต่ำกว่า 2.5 วินาทีชนก็ไม่บุบทุบก็ไม่ยุบหวังว่าไม่นานจะมาประกอบที่เมืองไทยจากนั้นช่วง 11:00 น.นะคะคุณเศรษฐาก็ทวิตผ่าน X อีกครั้งบอกว่าออกจากเชียงใหม่ตอนนี้เดินทางไปอุตรดิตถ์แล้วทานอาหารเช้ากับผู้ว่าเชียงใหม่กำชับไปเรื่อง PM 2.5 มาตรการต่างๆต้องพร้อมได้บอกกับผู้ว่าไปนะคะว่าต้นปีเดี๋ยวจะมาใหม่ถ้าท่านต้องการให้ช่วยเหลืออะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลังเลที่จะบอกพร้อมปฏิบัติคืนสิทธิพื้นฐานอากาศที่สะอาดให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนี่ก็เป็นการโพสต์จากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะไปดูอดีตนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะส.ส.รายชื่อบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีซึ่งพลเอกประยุทธ์นี่เราก็ทราบดีนะคะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอดีตนายกที่ทำงานให้บ้านให้เมืองมาร่วม8ปีนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นก็ได้รับการหลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยได้มีการประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีอย่างที่เราทราบกันไปว่าพลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้รับการแต่งตั้งคุณธนกรวังบุญคงชนะก็เลยโพสต์
ข้อความแสดงความยินดีบอกว่ากราบแสดงความยินดีอย่างยิ่งท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อค่ำวันนี้หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีผมได้ไลน์ไปแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีลุงตู่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรีเมื่อค่ำคืนวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาในฐานะที่ผมมีความเคารพรักลุงตู่เป็นอย่างมากผมบอกท่านว่าผมดีใจมากๆท่านองคมนตรีก็กล่าวตอบว่าขอบคุณและฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีปรากฏว่ามีผู้คนจากทุกวงการเลยค่ะที่ส่งข้อความไปแสดงความยินดีโดยพลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้ตอบกลับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ส่งข้อความไปนะคะอันนี้ก็เป็น เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ยังมีคนที่แสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่จวบจนณขณะนี้นะคะมาดูเรื่องที่เกี่ยวพันกับเสียแป้งนาโนดซะหน่อยเมื่อช่วง10นาฬิกาวันนี้ค่ะนายธนกฤตจิตอารีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีก็ไปยื่นหนังสือร้องเรียนของนายชวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดให้ตรวจสอบในคลิปวิดีโอที่แป้งนาโนดเนี่ยออกมา2คลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่อัยการคนหนึ่งเรียกรับสินบน 500,000 บาทแล้วก็มีการพาดพิงถึงอัยการบ่อยโดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้รับหนังสือโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณประยุทธ์เพชรคุณก็บอกว่าในแป้งเนี่ยเผยแพร่คลิปที่พาดพิงถึงอัยการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค9เรื่องนี้นายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะได้มีการติดตามตรวจสอบมาก่อนหน้านี้เรื่องนี้อัยการสูงสุดเคยได้รับเรื่องจากผู้ที่ทำหนังสือดังกล่าวไปวางไว้ที่ศาลแขวงจังหวัดสงขลาเพื่อให้ตรวจสอบก่อนจะมีการเผยคลิปออกมาในช่วง3สัปดาห์นี้หลังจากนั้นอัยการสูงสุดได้ทำการตรวจสอบทันทีพบว่านายเลอศักดิ์ดุกสุขแก้วอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค9รักษาการตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะคาดว่าน่าจะเป็นการยื่นหนังสือจากบุคคลที่3หรือผู้ไม่หวังดีซึ่งสอดคล้องกับที่นายแป้งก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้ร้องเรียนอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลาแต่ว่าส่วนอัยการบอยเนี่ยหลังจากที่อัยการสูงสุดสั่งสำนักงานวิชาการให้รับสำนวนคดีในแป้งที่กล่าวหาอัยการบอยเอามาตรวจสอบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณาสำนวนมีรายงานว่าช่วงเช้าของวันนี้นะคะอัยการสูงสุดนั้นมีคำสั่งย้ายอัยการบอยเข้ามายังส่วนกลางก็คือสำนักงานอัยการค้ามนุษย์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อไม่ให้อัยการบอยคนนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับงานคดีมีการยืนยันว่าการสั่งย้ายไม่ได้หมายความว่าอัยการบอยนั้นมีความผิดแต่ย้ายเพื่อให้มีการตรวจสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนายประยุทธ์ยังพูดด้วยเพิ่มเติมบอกว่าการตรวจสอบนั้นมี2สำนวนค่ะกรณีที่ฟ้องตำรวจชุดจับกลุ่มและพลเรือน8รายคดีอุ้มรีดทรัพย์และกักขังหน่วงเหนี่ยวและกับการไม่ดำเนินคดีนั้นนะคะขณะนี้พนักงานอัยการได้มีความเห็นสั่งฟ้องไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในระหว่างนัดส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาฟ้องพร้อมสำนวนในวันที่22ธันวาคมนี้ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157กักขังหน่วงเหนี่ยวและข้อหาอื่นๆรวม10ข้อหาทีนี้ประเด็นที่นายแป้งอ้างว่าอัยการบอยเรียกรับผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทอันนั้นเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยจะต้องรอกรรมการที่อัยการสูงสุดแต่งตั้งขึ้นมาตรวจสอบในประเด็นที่ในแป้งออกมาร้องเรียนนะคะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วทางโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะมีการชี้แจงถึงผลการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งส่วนจะมีคำสั่งย้ายอัยการที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่อันนี้มองว่าเรื่องนี้ยังไกลไปที่จะมีคำสั่งได้นะคะส่วนที่ทำไมสังคมต้องเชื่อจดหมายร้องเรียนของนายแป้งก็ยืนยันคุณประยุทธ์เนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่มองว่าเป็นการตรวจสอบหากว่ามีคนท้วงติงในเรื่องการสั่งคดีแล้วมันเป็นเรื่อง ที่ประชาชนเนี่ยตอนนี้ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญค่ะที่จะต้องทำให้โปร่งใสเพื่อตอบสังคมให้ได้นะคะ
ส่งท้ายสั้นๆค่ะพรุ่งนี้1ธันวาคมเป็นต้นไปกระทรวงมหาดไทยเปิดระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบคุณคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าที่นายกเศรษฐามีคำสั่งให้ต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลก็กำหนดการดำเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมนะคะถือเป็นวาระแห่งชาติและนโยบายเร่งด่วนทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการสั่งทุกจังหวัดอำเภอสำนักงานเขตตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่อยากจะขอรับความช่วยเหลือหรือให้ทางราชการช่วยแก้ปัญหาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ debt.debt เนี่ยนะคะ debt.dopa.go.th ถ้าไม่สามารถทำได้ทางออนไลน์เดินทางไปลงทะเบียนได้นะคะในกรณีที่อยู่ในพื้นที่อำเภอก็ให้ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภออยู่กรุงเทพลงทะเบียนสำนักงานเขตหรือช่องทางสายด่วนดำรงธรรม1657ตลอด24ชั่วโมงหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแอนนรมนพุกยมกลับมาดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลย